คุณผู้ชมครับมีการตั้งวงก๊งเหล้ากันแล้วก็แทงกันถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเขาบอกหึงหวงเขาบอกผู้ตายเนี่ยลวนลามเมียเขานะครับอันนี้ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับคุณผู้ชมฮะจากกรณีเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ6โมงเย็นนะตำรวจสภ.ควนมีดเนี่ยได้รับแจ้งนะบอกว่ามีคนเนี่ยใช้มีดฆ่ากันตายที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลคลองเปี๊ยะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาผู้เสียชีวิตคือนายคมกฤษเมืองหนูหรือชื่อเล่นชื่อนุกอายุ54ปีในสภาพที่ว่าเนี่ยมีบาดแผลนะถูกปาดคอเป็นแผลเวอะหวะนะครับนี่นะทีนี้คนก่อเหตุเนี่ยก็มอบตัวตำรวจนะชื่อนายบุญยืนอาจวิชัยอายุ59นะทีแรกก็บอกว่าเนี่ยตั้งวงกินเหล้ากันอยู่แล้วก็มีเมียเนี่ยอยู่ในวงเหล้าด้วยนะครับพอหลังจากที่ตกเย็นแล้วเหล้าหมดตัวเองก็ออกไปซื้อเหล้าแต่ว่าระหว่างที่ตัวเองออกไปซื้อเหล้านั้นบอกว่าผู้ตายเนี่ยพยายามที่จะขืนใจเมียก็คือจะขืนใจนางใจเนี่ยนะเนี่ยพอนายบุญยืนกลับมาก็เลยเอาไม้เนี่ยไปตีหัวผู้ตายแล้วก็เอามีดนะฮะมาเชือดคอผู้ตายจนกระทั่งเสียชีวิตคาที่แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะจู่ๆหลังจากที่มีการสอบปากคำนั้นนายบุญยืนเนี่ยกลับเปลี่ยนคำให้การนะโดยบอกนะครับบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยรับสารภาพแทนเมียที่จริงเมียผมเป็นคนก่อเหตุผมไม่ได้เป็นคนฆ่าผู้ตายแต่อย่างใดเนี่ยโยนไปที่เมียแล้วนะโดยตำรวจก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะฮะตำรวจก็ได้นำตัวนายบุญยืนเนี่ยไปฝากขังต่อศาลจังหวัดสงขลาซึ่งระหว่างที่นายบุญยืนเนี่ยไปขึ้นรถนะฮะผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับว่าตกลงเรื่องเป็นไงกันแน่นะฮะใครเป็นคนฆ่าเนี่ยนายบุญยืนก็ไม่ยอมตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นนะครับทางญาติเขาขอโทษไหมขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุสอบถามนางสาวมินเป็นคนที่ได้ยินเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้และทางนายบุญยืนก็ได้ไล่ให้ผู้ตายเนี่ยกลับบ้านแต่หลังจากนั้นเสียงก็เงียบไปตัวเองก็ได้เดินเข้าไปห้องน้ำหลังบ้านแล้วก็เห็นผู้ตายนอนจมกองเลือดเสียชีวิตซะแล้วส่วนใครเป็นคนลงมือฆ่าผู้ตายเนี่ยใครเป็นคนฆ่านายคมกฤษนั้นอันนี้ไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับสักพักนึงแล้วลุงยืนแกใช้ให้คนตายกลับบ้านอ่าฮะแต่หนูไม่ได้ยินเสียงคนตายอ่าฮะได้ยินแค่เขาไล่ว่าไอ้กลับบ้านกลับบ้านแต่หนูไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเพราะหนูไม่เห็นอืมได้ยินแค่เสียงเฉยๆมาแกบอกว่าแกทำแล้วแบบแกก็พูดต่างคนต่างพูดอ่ะแล้วไม่รู้จะฟังเสียงใครขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวไปที่งานศพของนายคมกิจเมืองหนูฮะแล้วก็ได้มีการเนี่ยสอบถามนะฮะสอบถามคนที่รู้จักกับผู้ตายนี่นะครับยังคุณหน่อยฮะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพซึ่งได้รับแจ้งเหตุคนแรกและเป็นคนรู้จักกับผู้ตายก็บอกกับนักข่าวนะบอกว่าเนี่ยเรื่องที่ว่าผู้ตายเนี่ยไปลวนลามเมียของนายบุญยืนเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงสาเหตุเนี่ยมันน่าจะมีการทะเลาะกันในวงเล่ามากกว่านะฮะพฤติกรรมของคนก่อเหตุเนี่ยนายบุญยืนแล้วก็เมียที่ชื่อนางใจเนี่ยนะก็ชอบกินเหล้าเมาทะเลาะกันเป็นประจำบางทีก็ทะเลาะกันเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยได้แผลก็มีนะมารักษาแผลที่อนามัยเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเมียของนายบุญยืนนะเอาน้ำมันราดนายบุญยืนแล้วจุดไฟเผาพอไฟดับทั้งคู่ก็มารักษาตัวที่อนามัยนะบอกว่าเนี่ยเมียของนายบุญยืนก็เป็นคนอารมณ์ร้ายและเชื่อว่านายบุญยืนเองก็ไม่ได้ก่อเหตุฆ่านายคมกฤษหรอกไม่ได้ฆ่าหมายถึงว่าไม่ได้ฆ่าคนเดียวหรอกนะเดี๋ยวลองฟังคุณหน่อยนะครับผู้ภัยบอกว่าอย่าเข้าไปเลยแต่ว่าที่เขาพูดมาประมาณว่าไปลวนลามเขาแบบนี้แต่ไม่ใช่หรอกค่ะคงไม่ใช่แต่ว่าอาจจะขัดกันเรื่องในวงเล่าอะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับประมาณว่าเขาอาจจะนั้นแต่ถ้าถามว่าในทางชู้สาวหรือว่าจะลวนลามเนี่ยไม่มีแบบนั้นเลยเพราะว่าพฤติกรรมของพี่ที่เสียชีวิตอะค่ะคือไม่ได้แบบนั้นคือเขาเมาก็คือเขาเมาปกติไม่ได้แบบรุ่มร่ามลวนลามคนอื่นคือจะมีปากเสียงกันบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือโดนวัวลากและมีแผลพี่บุญยืนอะค่ะแล้วทีนี้มาล้างแผลที่อนามัยก็มาด่าอยู่ที่อนามัยคือทะเลาะกันประจำพ่อเขาเมาต่างคนต่างเมาสองคนก็คือจะกินกันทุกวันนี่ทางคนรู้จักเนี่ยบอกว่าเนี่ยคือผู้ตายไม่ได้เป็นคนที่มีนิสัยเวลาเมาแล้วจะไปลุ่มล่ามลวนลามใครอะนะทีนี้อ่ะตอนนี้ตำรวจก็บอกว่ากรณีที่นายบุญยืนนะฮะ
ทีแรกรับว่าเป็นคนฆ่านายคมกิจแต่ตอนหลังเนี่ยกลับคำให้การอ้างว่ารับสารภาพแทนเมียก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่อว่าเนี่ยเมียของนายบุญยืนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการลงมือฆ่านายคมกิจด้วยหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับเมียของนายบุญยืนก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะฮะว่าเมียนายบุญยืนเนี่ยมีส่วนในการตายของนายคมกิจจริงหรือไม่นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ได้แต่จับนายบุญยืนไปคนเดียวก่อน